สวัสดีครับครับสวัสดีครับเช้านี้ที่จังหวัดระนองนะครับที่อู่อาจารย์ผจญเซอร์วิสจังหวัดระนองนะครับครับโครงการลดควันดำสัญจรที่จังหวัดระนองเราเมื่อวานเราแวะที่วันก่อนเราแวะที่ปานบุรีจังหวัดประจวบนะครับแต่ขอผัดไว้ก่อนขากลับก็ไม่ทันแล้วก็มาเมื่อวานที่ชุมพรก็มีสมาชิกใหม่ก็คืออู่ DP Service ของคุณน้ำพึ่งเป็นหญิงเหล็กคนเดียวที่บริหารที่จังหวัดชุมพรจังหวัดชุมพรครับแล้วก็ตีรถเข้ามาจังหวัดระนองเพื่อมาคารวะเจ้าของพื้นที่คืออาจารย์ประจนนะครับโครงการลดควันดำสัญจรนั้นเราจะทำอย่างต่อเนื่องเนื่องจากอธิบดีคนใหม่นั้นเขาได้เชิญชมรมของเรารวมช่างได้ใจนั้นเข้าประชุมเรื่องลดควันดำเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมกฎหมายปกติปัจจุบันนี้ก็กู้ให้ 45% คือผ่านนะครับแต่ท่านบอกว่าท่านจะออกกฎหมายใหม่จะให้แค่ 30% ถ้าคันไหนเกิน 30% ต่อทะเบียนไม่ได้และระงับการใช้รถคือปัจจุบันนี้ในกทม.นั้นท่านระงับการใช้รถทั้งหมด 1,000 กว่าคันนะครับแล้วรถยนต์ที่ควันดำถ่ายรูปเห็นทะเบียนแล้วส่งเข้ามาเขาจะมีรางวัลนำจับให้ด้วยนะครับก็จะเรียกมาปรับบางคันอาจจะต้องขึ้นศาลแล้วก็ต้องหาพยานหลักฐานว่าใครเป็นคนทำเป็นต้นแล้วเจ้าของรถต้องเป็นพยานก็โดนปรับทั้งคู่ง่ายๆนะกฎหมายต่อไปจะเป็นอย่างจะเป็นอย่างนั้นโครงการลดควันดำที่เราทำต่อเนื่องมาก็เกือบ10ปีแล้วนะก็ได้ผลได้ประสบความสำเร็จอย่างสูงในปัจจุบันนี้เราจะมีสมาชิกทั่วประเทศเข้ามาทุกจังหวัดนะครับตอนนี้เกือบทุกจังหวัดอาจจะเหลือจังหวัดหรือ2จังหวัดที่ตกหล่นมีไม่เยอะที่เหลืออยู่ตอนนี้เราก็จะให้เจ้าของพื้นที่แนะนำตัวเองก่อนนะครับท่านเป็นครูฝึกสอนของชมรมรวมช่างด้วยใจของเราในระบบต่างๆนะครับซึ่งเราจะแบ่งความรับผิดชอบกันดูแลแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ใหญ่สวัสดีครับแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับก่อนอื่นต้องขอต้อนรับอาจารย์ใหญ่นะครับใหญ่ยนต์จุนนิ่งอำเภอตากลีจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็ทีมงานนะครับที่ได้มาเยี่ยมจังหวัดระนองครับนะครับก็เป็นเกียรติแก่อู่ผจญเซอร์วิสแล้วก็ผมแล้วก็ครอบครัวรวมไปถึงผู้ที่ใช้รถใช้ถนนในจังหวัดระนองและก็ทั่วประเทศด้วยนะครับเมื่อคืนท่านมาดึกนะฮะผมก็นึกว่าท่านอาจจะพักที่ชุมพรนะครับก็สุดท้ายนะฮะท่านก็มาหาผมนะครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผมให้ความเคารพนับถือมาประมาณ20กว่าปี นะครับเกือบ30ปีนะครับในทีมงานของอาจารย์ใหญ่ใหญ่ยนต์จูนนิ่งนะครับแล้วก็ปัจจุบันเราเป็นชมรมนะฮะแล้วก็มีสมาชิกทั่วประเทศนะครับที่รณรงค์ในเรื่องของเกี่ยวกับการใช้รถยนต์นะครับทั่วประเทศนะฮะแล้วก็ในส่วนต่างๆนะครับที่ทางชมรมได้เสนอแล้วก็ติดตามนะครับครับ เราจะมีองค์กรต่างๆมาเข้ามาร่วมมือกันแก้ไขเช่นของลูกหมากเจ็ดโครงการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนนครับโครงการของกรมรักษามลพิษนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆเข้ามาร่วมกับโครงการของพวกเราหน่วยงานทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนนะครับตอนนี้ก็ให้ความร่วมมือมาตลอดนะฮะร่วม10ปีอาจารย์เราทำงานตรงนี้นะดูแล้วแป๊บๆนะครับอาจารย์สมาชิกทั่วประเทศฮะไม่กี่จังหวัดถึงว่าแก่ขึ้นเยอะโครงการลดควันดำเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมนั้นที่อาจารย์ประจนทำมาในรอบหลายปีเนี่ยการตอบรับเป็นยังไงครับก็การตอบรับในเรื่องของตรงนี้นะครับก็มีผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะครับก็ตอบรับมาตลอดนะครับหลายๆท่านก็โทรมาปรึกษาครับในปัญหาของรถยนต์ครับทุกเรื่องของระบบรถยนต์นะครับโทรมาปรึกษาสายตรงนะฮะบางคนสายตรงเพราะว่าบางช่วงนี่ที่เราทำงานอยู่เฟซไลน์บางทีติดต่อมาอาจจะไม่ทันการนะครับไม่ทันการก็ใช้โทรศัพท์สายตรงครับ
นะฮะสายตรงมาที่ผมนะฮะ0815391332แล้วก็ในทีมงานของชมรมนะครับตรงนี้ได้เลยนะฮะในการตอบรับในเรื่องของควันดำนะฮะตัวนี้เป็นการตอบรับที่ดีครับอาจารย์ที่ดีแล้วก็มีให้คำปรึกษาหลายๆอย่างแล้วก็มีลูกค้าหลายท่านที่เข้ามานะครับเข้ามาทำเกี่ยวกับโครงการลดควันดำนะฮะของระนองนี่เป็นโครงการนำร่องนะครับผมอยู่ที่นี่มาประมาณ11-12ปีก็มีมีอยู่เจ้าเดียวที่ทำนะครับเจ้ามีหลายท่านที่ติดต่อเข้ามานะครับทีนี้ผมก็บอกว่าต้องอบรมก่อนแล้วก็ดูว่าครูฝึกสอนนั้นอ่ะไปดูพื้นที่ให้ก่อนปรากฏว่าคือไม่ได้รังเกียจนะครับแต่ว่าต้องผ่านขั้นตอนของชมรมเราว่าต้องคัดกรองแบบไหนเพื่อดูแลผู้ใช้รถใช้ถนนครับให้อย่างมวลควันต้องไม่ให้ชาร์จผู้ใช้รถใช้ถนนพูดง่ายๆนะครับคือเราทำเราอยู่เป็นแบบพี่แบบน้องไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันในกลุ่มของพวกเราเนี่ยเป็นกลุ่มแรกนะครับที่ไม่มีใครทะเลาะกันในห้องของชมรมพวกเรายกเว้นในห้องที่ต่างคนต่างความคิดก็ต้องแยกแล้วต้องไปอยู่คนละห้องกันแต่ห้องเราไม่อนุญาตให้ต่อว่ากันในห้องนั่นก็คือทุกคนต้องมีเสรีภาพส่วนตัวพูดได้ผิดถูกค่อยตักเตือนไม่ใช่มาโต้แย้งกันไม่ได้เดี๋ยวนี้เรามีสมาชิกเยอะมากครับอาจารย์ในห้องชมรมครับนะฮะถามตอบตลอดนะฮะครับผมเป็นสมาชิกที่ว่ามีปัญหาเรื่องรถยนต์นะฮะก็เราช่วยเหลือกันถามตอบนะฮะครับแล้วเราจะมีโครงการแท่นเทสหัวฉีดออนไลน์นะครับเครื่องมือออนไลน์ตอนนี้ราคายังสูงอยู่เรากำลังปรับกลยุทธ์ดูว่าให้ราคามันถูกลงอีกได้เท่าไหร่เพื่อจะให้ออนไลน์กันได้ออนไลน์ต่างประเทศได้ออนไลน์ในประเทศได้แท่นเชสหัวฉีดคือราคามันสูงมากเราจะพยายามให้ราคาต่ำลงมาตอนนี้ก็อาจารย์หลิมกำลังสั่งเข้ามาประกอบก็ถูกกว่าครึ่งต่อครึ่งนะครับก็เราจะได้ออนไลน์กันการทำงานจะง่ายขึ้นคือเราจะช่วยกันดูแลว่าหัวไหนผิดปกติครับก็คงเร็วๆนี้น่าจะภายในต้นเดือนเนี่ยจะแท่นใหญ่จะมาที่ตาคลีก่อนในทีมงานชมรมช่างโดยใจอาจารย์ครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปไหนเลยลูกค้าเข้ามาไม่ว่าจะทำหัวฉีดครับไม่หัวฉีดก็ต้องไม่ต้องส่งเลยครับนะฮะทำที่อู่นะครับในเรื่องของรถควันดำครับนะครับก็ทำจบที่อู่นะฮะแล้วก็แก้เกียร์กระตุกการซ่อมเกียร์เครื่องยนต์กับการเจียร์การทำบ่าววาล์วต่างๆครับทำในอู่เราหมดเลยทำในอู่หมดเพราะว่าเราต้องปรับปรุงใช่ปรับปรุงตัวเองให้ยกระดับขึ้นมาใช่ครับส่วนเรื่องการสอบที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนั้นภาคใต้นะครับตอนนี้ที่สุราษฎร์ธานีผมจะเดินทางไปวัน2วันนี้ไปพูดปรึกษากับท่านผอ.ที่นั่นก่อนก็ได้รับการยืนยันว่าท่านยินดีนะครับแล้วผมจะเดินทางไปคารวะท่านเพื่อให้สมาชิกของเรานั้นเดินทางให้ใกล้ที่สุดครับเดี๋ยวให้อาจารย์ใหญ่กลืนหน่อยนึงว่าทำไมชมรมช่างยนต์ชมรมช่างด้วยใจของเราเนี่ยทำไมถึงให้ช่างไปพัฒนาฝีมือแรงงานลองกลืนดูครับความเป็นมาอย่างไรความเป็นมาก็คือเขาประกาศใช้แล้วนะครับครับแต่กฎหมายยังไม่ออกใช่จริงจะออกก่อนโควิดครั้งแรกก็ติดโควิดแล้วมาติดโควิดครั้งที่สองก็ตอนนี้ก็คงไม่นานนะกฎหมายก็คือให้ช่างทุกคนไปสอบระดับบำรุงรักษาช่างยนต์ระดับ1ระดับ2ระดับ3ครับช่างแอร์ก็ต้องสอบกฎหมายที่รองรับแล้วตอนนี้ก็มีช่างแอร์บ้านกับช่างเดินสายไฟช่างไฟฟ้าอันนี้กฎหมายบังคับใช้แล้วนะครับครับช่างไฟฟ้าก็ต่อไประหว่างช่างยนต์กับช่างแอร์ครับกฎหมายตัวไหนจะออกก่อนแต่เท่าที่ผมได้ข่าวมาก็คือกำลังปรับสูตรของช่างยนต์ใหม่ครับให้เข้ากับยุคปัจจุบันก็คือที่ไปสอบนั้นก็ยังเป็นกฎหมายเก่าก็คาบูกระปุกพวงมาลัยอย่างนี้เป็นต้นตรงนั้นก็คือเป็นกฎหมายยังไม่ได้แก้นะครับเห็นท่านบอกว่าตอนนี้เขากำลังปรับปรุงอยู่แต่เราสอบล่วงหน้าได้ก็ปรับสูตรใหม่ครับ
ับแต่เราต้องสอบล่วงหน้าเพราะว่ากฎหมายน่าจะปีหน้าก็คงไม่เกินปีหน้ามันน่าจะออกแล้วล่ะครับบังคับใช้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็ไม่ได้เปิดทั่วประเทศนะอาจารย์หาเขาเรียกว่าครูคุมสอบนี่ยากมากครับแล้วก็อุปกรณ์ไม่พร้อมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันคนที่จะทำอาชีพช่างยนต์ใช่ต้องไปนี่จะต้องสอบกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับถึงขั้นไหนอาจารย์บางทีมันมี1วัน2วัน3วันอบรมกันอบรมแค่2วันอะ2วันนะอบรมวันนึง2วันนึงทั้งทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติครับรู้สึกว่าที่อาจารย์ช่างหลายๆคนไปสอบนี่เข้มมากก็เข้มมากข้อเขียนต้องได้25ขึ้นไปถึงจะผ่านฮะเขาก็ให้มา5 50ข้อครับก็ต้องผ่าน25ถ้าต่ำกว่า25ก็คือคะแนนต้องตกละต้องสอบใหม่ครับอบรมใหม่ต้องเอาคะแนนปฏิบัติมาดูก่อนว่าพอไหมครับถ้าถึง80ก็สามารถสอบต่อได้เลยถ้าไม่ถึง80ก็ต้องอบรมใหม่ให้ถึงตรงนั้นแล้วก็ถ้าสมมุติกฎหมายออกมาแล้วครั้งที่1เขาเตือนเขาเตือนเราว่าต้องให้ช่างไปสอบนะแล้วก็เจ้าของอู่ต้องไปสอบด้วยหรือจะให้ตัวแทนไปสอบได้ครับถ้าครั้งที่2มายังไม่สอบเขาจะปรับช่างคนละ 5,000ปรับเจ้าของอู่ 30,000 ครับครั้งที่3นะครั้งที่3ปรับเหมือนเดิมแต่ในกฎหมายที่ยังไม่ออกนะครับเขาบอกว่าต้องหยุดกิจการแล้วไปสอบก่อนนะค่อยกลับมาเปิดใหม่ครับอันนั้นก็คือยังไม่ออกกฎหมายแต่ประกาศใช้แล้วมันเหมือนกับเป็นประกาศนิบัติวิชาชีพที่เรามีตัวนี้แล้วเราก็ประกอบวิชาชีพได้มันไม่เหมือนกับสมัยก่อนไม่เหมือนนะสมัยก่อนนี่จบหลักสูตรสถาบันต่างๆแล้วก็เปิดอู่ได้คนรุ่นใหม่กฎหมายออกมาแล้วจะเปิดอู่ก็ต้องไปสอบก่อนครับแล้วเอาใบนี้มายื่นขออนุญาตเปิดอู่ถ้าไม่มีจะเปิดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมการล่วงหน้าแล้วปรับค่อนข้างจะแพงถ้าไม่ทำตามกฎหมายก็อาจจะต้องส่งฟ้องศาลอย่างนั้นเป็นต้นเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อรองรับอนาคตไว้ก่อนก็คือถ้าเราว่างเราสามารถสมัครสอบได้เลยแล้วตอนนี้ไม่ต้องเดินทางสอบเสร็จเรียบร้อยถ้าผ่านไม่ต้องเดินทางไปรับละครับเราสามารถเปิดในคอมพิวเตอร์แล้วก็พิมพ์คือเขาบรรจุในห้องของกรมพัฒนาเสร็จครับเราก็กรอกเลขบัตรประจำตัวหรือชื่อนามสกุลเลยนะถ้าเราผ่านแล้วจะขึ้นเลยขึ้นเลยเราสามารถพิมพ์ออกมาได้เลยผมนี่นานแล้วครับอาจารย์ก็20กว่าปีนะครับสมัยนั้นยังไม่มีคอมพิวเตอร์ครับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสุพรรณบุรีครับยังไม่มีคอมพิวเตอร์จำได้ก่อนสมัยนั้นยังทำงานบริษัทอยู่เลยครับอาจารย์พวกเพื่อนผมชวนไปก็ไปเขาอาจจะมีสมุดจดไว้อยู่นะครับถ้าผ่านทุกวันนี้ก็ยังมีใบประกาศนียบัตรครับอ๋อถ้ามีแล้วก็ไม่ต้องยังมีอยู่แล้วก็8ปีที่แล้วก็ผมไปสอบที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานพิษณุโลกภาค9นะครับหลายชั่วโมงเหมือนกันครับ3วัน3วันครับก็สุดท้ายก็ได้ประกาศนียบัตรครับก็ขอฝากเรื่องการสอบที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับค่าสมัครแค่ร้อยเดียวแล้วก็เราก็ลงฐานกันคนละร้อยเพื่อให้ทานข้าวในนั้นเลยครับให้เขาจัดการเรื่องข้าวเรื่องน้ำเรื่องกาแฟอะไรเขาที่พักอะไรต่างๆอาจารย์ที่พักต้องหาเองต้องหาเองแต่ถ้าต้องการพักที่นั่นต้องแจ้งล่วงหน้าครับถ้าพักในนั้นก็คนละ50บาทถ้าจำไม่ผิดนะครับอยู่ในกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเขามีห้องนอนแบบปูเสื่อนอนเรียงแถวเลยครับก็สนุกดีแต่ถ้าไปนอนตามรีสอร์ทก็ประมาณ500ถ้าเรานอนในนั้นก็เหลือ450 450บาท 50บาทก็คือคนให้แม่บ้านเก็บกวาดนั่นแหละซักผ้าห่มอะไรตรงนั้นก็ลองพิจารณาดูอย่างอาจารย์สมบูรณ์ก็ไปพักทั้งทีมเลยพักที่นั่นครับนะครับก็เป็นนวัตกรรมใหม่นะครับของวงการช่างยนต์เราครับที่จะต้องพัฒนาฝีมือปกติทีมงานเราก็พัฒนาฝีมืออยู่ปกติอยู่แล้วครับนะครับอบรมกันตลอดนะฮะทีมงานผมดูหลายๆกลุ่มนะฮะหลายๆกลุ่มอาจารย์หลายๆคนที่อยู่ในชมรมนะครับจัดมา4คน5คน6คนเทรนกันมาตลอดเลยครับเทรนมาใครอยู่ใกล้เรียนรู้ระบบไฟฟ้าบ้างพลังงานทดแทนพลังงานทุกตัวครับระบบไฟฟ้ากล่อง ECU ใหม่เดี๋ยวนี้มีปัญหาเรื่องไม่เรื่องกล่อง ECU ซ่อมในอู่แหละซ่อมที่อู่ไม่ค่อยไม่ต้องส่งร้านอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องอะไรเลย
ก็เนี่ยถ้าเราไม่ทะเลาะกันเรามาแบ่งปันความรู้กันทุกคนจะมีรายได้เพิ่มในมุมกัดเราไปทะเลาะกันถามว่าสมบัติผู้ดีนะทำไมต้องไปทะเลาะคนอื่นเราไม่จำเป็นต้องไปทะเลาะกับใครต้องแข่งกับตัวเองให้ชนะตัวเองก่อนเอาความรู้เข้าตัวเยอะใช่ไม่ต้องไปห่วงชาวบ้านเขาชาวบ้านช่างเขาจะทำอะไรเขาเก่งตรงไหนก็เรื่องของเขาเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเราต้องไปขอความรู้จากเขาการพัฒนาในมนุษย์เราเกิดมาเนี่ยไม่มีใครเก่งหมดทุกอย่างครับส่วนมากจะคุยโม้มากจัดแล้วก็คุยโม้แล้วทำไม่สำเร็จก็ยังอยู่เดิมๆอย่างนั้นใช่ไหมครับมันแตกต่างจากกลุ่มของเราคนไหนทะเลาะปุ๊บเนี่ยเราต้องเตือนครับหยุดนะให้หยุดทันทีถ้ายังไม่หยุดต้องเดทออกจากกลุ่มช่างต้องมีระเบียบต้องมีจรรยาบรรณครับทีมงานมีจรรยาบรรณต้องมีจรรยาบรรณสำคัญที่สุดดูกิจการของตัวเองก่อนมันไปรอดหรือยังแล้วก็ไม่ว่าคนอื่นเขาครับรถเนี่ยทำให้เขาจบหรือยังอย่างนี้เป็นต้นถ้าไม่ทะเลาะกันนะทำไม่จบคนนี้เก่งอ่ะกอไก่แล้วก็ถามคนกอไก่เป็นยังไงเคยเจอไหมเคสนี้เขาต้องบอกมาให้ขอไก่ก็บอกให้คือเป็นขั้นบันไดคือทุกคนเขาจะเก่งอะไรแต่ละอย่างเนี่ยเขามารวมกันไม่ใช่มาทะเลาะกันทะเลาะกันแล้วไม่ได้ตังค์ครับอันนั้นก็คือถ้าเราคนดีจริงๆทำไมต้องไปทะเลาะคนอื่นตรงนี้ก็คือเตือนช่างนะในกลุ่มเราถ้ามีคนบุคคลใดบุคคลหนึ่งสมาชิกทะเลาะแบบนี้นะเตรียมตัวออกจากกลุ่มได้เลยเป็นปัญหาความรู้กันครับอาจารย์เราต้องเตรียมข้อมูลใหม่ๆให้สมาชิกที่หลายๆท่านเราไม่จำเป็นต้องปริมาณเยอะๆแต่ไม่มีระเบียบวินัยวันนี้ไปด่าคนโน้นพรุ่งนี้ไปด่าคนโน้นเชิญไปออกกลุ่มอื่นฮะเราไม่นิยมตรงนี้มันไร้สาระครับนะครับ วันนี้อาจารย์มีผลิตภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ด้านหน้านี่ครับเยอะแยะมากมายเลย13นะครับ12ตัว12ตัวปกตินี่เราใช้กันแล้วก็มีลูกค้าของเราที่ใช้กันนะครับที่รู้จักกันอาจารย์ลองแนะนำดูครับเพื่อพวกนี้นะครับเพื่อคนที่ติดตามอยู่น้ำยาล้างหัวฉีดดีเซลเราผลิตภัณฑ์ทุกตัวเราสามารถเติมเสร็จเรียบร้อยขึ้นทดสอบภาคสนามได้ทันทีนะครับนี้น้ำยาล้างหัวฉีดนี่ก็คือชะล้างสนิมชะล้างขมเหลาชะล้างเมือกมีสารเคลือบในตัวมีสารป้องกันรั่วซึมในตัวซึ่งตอนนี้หลายหลายบริษัทเรียนแบบเราอยู่นะครับแต่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส่วนผสมนั้นของเราจะไม่มีฟอลฟีนไม่มีซิงโคไนท์ไม่มีโซเวนไม่มีสารปลอดของเราไม่มีครับเพราะว่าเรามีห้องแลบห้องแลบที่ผลิตให้เรานั้นครับเขาจะเข้าห้องแลบแยกชิ้นส่วนออกมาให้หมดครับนี่อีกตัวหนึ่งครับอาจารย์ป่องเล็กๆตัวนี้นะตัวนี้รถใช้แก๊สนะรถใช้แก๊สเคลือบเบาๆเราก็ต้องเคลือบเบาๆให้ปิดให้สนิทเพื่อป้องกันกระบอกแรงงานกระบอกสูบย้อนเข้าถ้อยดีแล้วเหยียบคันเร่งเยอะการสึกหรอก็เยอะกินน้ำมันก็มากรถก็วิ่งอืดตัวนี้เครื่องยนต์สั่นนะครับเครื่องยนต์อาการสั่นสั่นนะครับอาการสั่นช่วยได้เยอะเลยล่ะนะครับตัวนี้ครับผมเคยใส่นะครับใส่ให้ลูกค้าเยอะมากครับนะครับพอใส่ปั๊บเนี่ยลูกค้าอู้มันเสียงมันเงียบลงไปมันนิ่งเครื่องยนต์นิ่งมากเลยคือตอนนี้ยังไม่มีบริษัทไหนกล้าผสมที่เราใช้เหมือนเราครับมีเราเจ้าเดียวทำให้ลูกค้าเห็นน้ำยาล้างหัวฉีดนี่ทำให้ลูกค้าเห็นเลยเห็นเลยครับนี่เห็นเลยลูกค้าร้องอู้มีแบบนี้ด้วยเลยเกียร์กระตุกเห็นไหมล่ะเกียร์กระตุกครับเรานี่เกียร์กระตุกซึ่งบริษัทต่างชาติตอนนี้เริ่มจะเรียนแบบเราแล้วแต่ส่วนผสมเนี่ยบอกได้เลยว่าต้องวัดภาคสนามครับคือเรากล้าท้าพิสูจน์วัดทดสอบภาคสนามได้ทันทีอย่างตัวนี้ฮะสารเครื่องกระบอกสูบสารเครื่องกระบอกสูบหลายคันที่วิ่งไป100กิโลน้ำมันหาย1ลิตรครับโดยที่เราไม่ต้องยกเครื่องนะครับเครื่องยนต์ไม่ต้องยกไม่ต้องลืออะไรผมก็ใช้ตัวนี้ควบคู่กับบาวาวควบคู่กับ VT1 ครับสารเคลือบเครื่องยนต์และล้างหัวฉีด4ตัวปรากฏว่า 4-5,000 กิโลมันเครื่องยังไม่ยุบเลยตรงนี้เราต้องวิเคราะห์ก่อนนะวิเคราะห์ไอ้ขาดแล้วก็ไปทำงานส่วนมีหลายตัวครับเป็นสารเคลือบเกียร์ออโต้นะฮะสารพัชชิ่งเกียร์นะสารกันหอนเกียร์กระปุกใช่ถ้าเกียร์กระตุกแรงแนะนำว่าให้ล้างเกียร์เลยครับตัวนี้ตัวนี้ล้างรีพัชชิ่งออยล์ตัวสีฟ้าสารเคลือบเนี่ยฮะสารเคลือบเกียร์ออโต้นี่ตัวนี้คือตัวนี้ล้างระบบเกียร์ถ้าเกียร์วืดไม่มากเนี่ยตัวนี้ล้างสะอาดเสร็จแล้วก็เติมสารเคลือบเกียร์เข้าไปครับใช้แบบปกติได้เลยใช้คู่กันครับ
ยกเว้นแผ่นคาร์ดเริ่มแตกเริ่มร่อนแล้วตรงนั้นช่วยไม่ได้ดีขึ้นจริงแต่ไม่นานก็ต้องซ่อมต้องวิเคราะห์ด้วยถึงเวลาวิเคราะห์ถึงเวลาครับต้องบอกครับว่าต้องทำใจละครับนะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางชมรมนะครับผลิตภัณฑ์ทุกตัวของเรานั้นไม่มีการกัดก่อนเครื่องยนต์ปีเนียมทองแดงท่อยางต่างๆไม่มีนะครับหาพิสูจน์ได้เลยแล้วก็ผมจะแข่งกับต่างชาติผมจะไม่แข่งกับคนไทยนะครับเพราะว่าต่างชาติเนี่ยทำไมต้องเรียนแบบเราแต่ยุคแรกๆน้ำยาล้างหัวจีดก็เราเป็นเจ้าแรกที่ทำแล้วหายใช่ควันดำหายซึ่งหลายๆบริษัททำไม่หายทำไมของเราแล้วทำแล้วหายยุคแรกๆที่ทำกันก็คือทดลองแล้วก็พัฒนาจนเป็นปัจจุบันเป็นผลิตภัณฑ์ใน Lazada มีขายนะครับ Lazada ครับลองเซิร์ชเข้าไปดูนะครับสารพวกนี้ฮะมีใน Lazada นะครับตอนนี้หลายๆบริษัทของต่างชาตินะครับเขาจะเรียนแบบเราละก็ดีเป็นทางเลือกเติมแล้วเสร็จที่ศูนย์พัฒนาสนามถ้าหายเราก็ดีใจด้วยเราไม่อิจฉาใครนะครับเพราะว่าเฉพาะลำพังรถในประเทศไทยเนี่ยหลายล้านคันนี้เขายังรอความช่วยเหลืออยู่แต่มัวมาทะเลาะกันแล้วก็ไม่ประสงค์ผลสำเร็จแน่นอนเราคนไทยต้องแข่งกับต่างชาติไม่ใช่ว่าแข่งกับคนไทยด้วยกันก็คือมันไม่ได้อยู่ในระบบเราอยู่แล้วเราอยากจะรู้ว่าต่างชาติเนี่ยเขาทำหายขาดเหมือนเราไหมตรงนี้ก็คือประเด็นเพราะว่าสังเกตดูอย่างช่างคนไทยเนี่ยทุกคนเขามีความสามารถตรงไหนผมหนุนเขาเลยอ้าวงบประมาณไม่มีผมหนุนให้ อ้าวคุณจัดการทำขึ้นมานะไอ้ตรงนั้นคือหน้าที่ที่เราต้องช่วยไม่ใช่ว่าเราทำนาบนหลังช่างขายของแพงๆอะไรกันเห็นไหมนะผมเครื่องมือผมแจกฟรีเลยบอกว่าคุณขายแพงใช่ไหมผมแจกฟรีเลยเป็นช่างไม่รวยจ้ะก็เงินกี่ล้านน่ะก็แต่ไม่จนนะก็เงินกี่ล้านก็ไปซื้อเครื่องมือหมดใช่ครับใช่ไหมล่ะแต่ละคนน่ะผมก็เลยแต่ละปีนี่ซื้อเครื่องมือจ้ะรถรุ่นใหม่ๆออกมาเยอะแยะเลยขายต้องซื้อเครื่องมือต้องอัปเกรดเครื่องมือต้องพร้อมหมดอ่ะเครื่องไม่กี่พันบาทไปขาย 3-4 หมื่นอย่างเงี้ยใช่มั้ยแล้วเครื่องหมื่นกว่าบาทขาย 4-5 หมื่นตรงเนี้ยอันนี้ไม่ได้ช่วยช่างแล้วก็ทํานามันหลังช่างเพราะฉะนั้นใครขายแพงไม่รู้นะเดี๋ยวนี้รถเทคโนโลยีเยอะอาจารย์ต้องมีเครื่องมือดีใช่ต้องมีเครื่องมืออย่างตัวออนไลน์ตอนนี้ก็มีอยู่4ตัวในประเทศไทยก็มีที่ผมตัวนึงสแกนเนอร์ออนไลน์ต่างประเทศนะคืออาจารย์ดอนตัวนึงอาจารย์หลิมตัวนึงอาจารย์ยศตัวนึงแล้วก็ทั้งหมด 5-6 ตัวในกลุ่มพวกเราทั้งนั้นเลยที่ใช้ตัวหนึ่งแสนกว่าบาทออนไลน์ระบบเกียร์อะไรได้หมดหน้าปุ่มหน้าบัตรได้หมดเลยดังนั้นคือตอนนี้เราพยายามทำยังไงมันถูกลงถูกลงก็มีอย่างเดียวถ้าถูกลงเสร็จเราก็ต้องให้สมิธผ่อนเพราะมันเงินเป็นก้อนไม่มีก็ต้องผ่อนเป็นเดือนนี่คือแพงมากอาจารย์เป็นแสนเลยถึงไม่ถึงหรอกไม่ถึงช่างเอื้อมไม่ถึงเลยบางทีไม่ถึงแสนเชื่อผมที่ว่าผมจำเป็นซื้อก็คือซื้อมาทดสอบใช่ไหมเราซื้อมาล็อตนึงมาทดสอบก่อนแล้วต่อไปโอเคทุกอย่างดีหมดใครต้องการได้เราก็ควักกระเป๋าซื้อมาก่อนแล้วก็เอาผ่อนเดือนละหมื่นอย่างเงี้ยแต่ไม่ถึงแสนแน่นอนผมรับประกันได้นะเพราะฉะนั้นอย่างเครื่องเทสหัวฉีดต้นทุนมา150,000ก็ขายกัน200,000กว่าอันนั้นไม่ว่าเพราะต้นทุนมันสูงแต่ในกลุ่มพวกเราเท่าไหร่วะครึ่งต่อครึ่งแล้วให้ผ่อนด้วยแล้วก็อีกอย่างนะอาจารย์ทีมงานเราเนี่ยคือจัดอบรมสัมมนาใหญ่ๆหลายครั้งแล้วช่วงนี้รู้สึกห่างหายไปหลายปีไม่หลายปีมันเพิ่งปีกว่าๆติดโควิดไงใช่เพราะว่าเราจะทำที่ชัยภูมิบังเอิญอ่ะจันตะติดงานสีดำครับพอเริ่มจะทำติดโควิดเลยติดโควิดปัจจุบันนี้ก็ยังจัดไม่ได้นะถ้าเยอะๆพอเราจัดที่มันหลายร้อยคนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะจัดช่วงนี้ไม่เหมาะไม่ควรเราต้องปฏิบัติตามกฎหมายเราจะไปฝืนกฎหมายไม่ได้ถ้าเราจัดย่อยๆเรารู้จักป้องกันตัวเองได้แต่เราจัดใหญ่ๆเนี่ยถามว่าควบคุมไงถึงนะมันติดไปคนหนึ่งทั้งหมดเลยหลายร้อยคนทุกอู่เนี่ยต้องกักตัวเองหมด14วันว่าคุณอันตรายมากอันตรายมากเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าไม่จัดเรามีโครงการจัดอยู่แต่ต้องรอให้โควิดนิ่งก่อนคือตอนนี้ตัวเลขมันจะเพิ่มบ่อยๆไงนี่ก็คือทุกคนรู้จักป้องกันตัวเองแล้วนะรู้จักไปไหนก็ต้องมีแมสติดตัวใช่ไหมแอลกอฮอล์อย่างผมเนี่ยผมจะมีแมสมีแอลกอฮอล์ติดตัวตลอดเลยผมไม่ประมาทแต่ไม่รู้
เมื่อกี้ที่ร้านอาหารเอากลับมาหรือว่าไม่รู้นะแต่หรือแต่ในรถมีครับอ้าวสุดท้ายแล้วก็ขอฝากกับสมาชิกที่ดูคลิปนี้ทุกท่านนะครับเราจะนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยตั้งแต่วางแผนล่วงหน้าถึงรถไฟฟ้านะครับไม่ใช่แค่นี้นะฮะอีก10กว่าปีเนี่ยรถไฟฟ้าจะเข้ามาทดแทนแต่รถเก่าๆก็เราก็ยังซ่อมอยู่ก็น่าจะ20ปีอ่ะนะขั้นต่ำ10กว่าปีขึ้นไปอาจจะเปลี่ยนแปลงน้อยลงนะฮะการซ่อมอะไรจะน้อยลงแต่ถามว่ารถที่เขาออกมาเนี่ยทุกคันเนี่ยใช้เนี่ยมันยังอยู่ครับหน้าที่ของเราก็ยังต้องแก้ไขอยู่แต่อาจจะน้อยลงมามันจะควบคู่กันไปรถไฟฟ้ารถไฮบริดแล้วก็รถที่ใช้เชื้อเพลิงครับอีกหน่อยไฮบริดก็คงไม่มีแล้วล่ะครับเป็น EV หมดไฟฟ้าหมดครับเป็น EV เราก็เตรียมการล่วงหน้าแล้ววางแผนแล้วว่าใครเป็นคนดูแลแผนกไหนก็คุยพูดคุยกันอยู่ครับไม่ต้องตกใจนะครับอะไรเข้ามาอย่าตกใจถ้าถึงเวลานั้นเราศึกษาเสร็จเรียบร้อยอาจจะถูกกว่าที่เขาทำอะไรที่ถูกกว่าที่เขาทำเป็นได้แน่นอนนะครับอ้าวสุดท้ายแล้วจะเดินทางไปจังหวัดพังงาต่อจังหวัดพังงาของอาจารย์จ่ายนะครับเดี๋ยวพบกันจ่ายเชอร์วิทครับช่วงบ่ายนี้อ้าวอาจารย์อยากฝากอะไรถึงท่านผู้ชมครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ใหญ่นะครับอาจารย์ใหญ่ยนต์จูนนิ่งนะครับวันนี้ที่มาเยี่ยมจังหวัดระนองนะฮะก็พาไปพักก่อนนะครับพาไปกินอาหารทะเลนะฮะวิวทิวทัศน์แต่ว่าดึกหน่อยอาจารย์ดึกหน่อยแต่ว่าสงสัยจะกินมากอ่ะนอนไม่หลับอาจารย์นอนไม่หลับนะครับก็ขอฝากนะครับผลิตภัณฑ์ของชมรมนะครับหรือว่าท่านสนใจนะครับเข้าไปใน Facebook นะครับชมรมช่างด้วยใจนะครับก็เข้าไปเป็นสมาชิกเข้าไปสอบถามปัญหาของรถยนต์นะครับหรือว่าโทรมาทางที่ผมก็ได้อาจารย์ใหญ่หรือว่าช่างในชมรมครับปรึกษากันก่อนในเรื่องของรถยนต์ครับท่านสามารถที่จะปรึกษาโทรมาพูดคุยกันก่อนได้นะครับไม่จำเป็นต้องเอารถมาที่อู่มันจำเป็นที่จะต้องถามแล้วต้องมาซ่อมก็ได้นะครับตรงนี้เป็นทางเลือกของหน้าที่เราเป็นการแนะนำใช่ครับนะครับไม่บังคับใครให้มาซ่อมก็อยู่ที่ท่านจะมั่นใจที่ท่านเจ้าของรถตัดสินใจนะครับทุกอย่างครับท่านเป็นเจ้าของรถท่านก็สามารถตัดสินใจ 100% ครับนะครับ วันนี้ขอขอบคุณอาจารย์ใหญ่ยนต์จูนนิ่งแล้วก็ทีมงานมากนะครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ่ายนี้แล้วก็พรุ่งนี้เจอกันที่พังงานะครับเราก็ทำคลิปแบบนี้ครับพูดคุยกันเพื่อเป็นแนวทางแล้วก็หลังเมษาทีมงานจันปอจันหลิมจันดอนผมและอีกหลายๆท่านจะลงมาจัดสัมมนาย่อยที่พักได้โอเคครับขอบคุณอาจารย์ใหญ่มากแล้วต้องรอให้ลูกอาจารย์นอนบวชก่อนงั้นเราก็ถึงงั้นเราจะนำเครื่องมือเทคโนโลยีใหม่ๆมาแนะนำออนไลน์ทั้งหมดเลยผมรออาจารย์อยู่หลายปีแล้วเมื่อไรมาจัดทางใต้ทักทีนี่ไงปีที่6มาแล้วครับก็3ที่เราจะมาเนี่ยตอนแรกเจอพายุเข้างวดที่2เจอโควิดงวดที่3ก็เจอโควิด3ปีแล้วเนี่ย6ปีแล้วนะ6ปีแล้วอาจารย์6ปีแล้วแล้วก็งวดนี้งวดที่4ต้องมาคนเดียวได้ครับจะมาเป็นทีมยังไม่ได้ก็ต้องหลังเมษาครับว่ากันนะครับอ้าวสุดท้ายแล้วต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ